ี้คือคุณเป็นคนส่งเองไหมใช่การส่งอ่ะอันนี้คือเปิดร้านค้าในลาซาด้าถูกต้องไหมครับชื่อร้านแอปเซ่ใช่ครับการดำเนินกิจการลาซาด้าเนี่ยเวลาจะส่งอ่ะเขาทำยังไงครับก็ไม่ถึงยังไงแบบว่าลาซาด้าเขามารับเองที่นี่หรือว่าเราลาซาด้ามารับที่บ้านเพราะว่าพอมีออเดอร์มาปุ๊บเขาก็จะมารับที่บ้านแล้วเราก็พิมพ์อันนี้พิมพ์ของเราเองใช่ไหมใช่ครับเราก็ส่งให้เขานะครับแล้วพิมพ์อันนี้ก็คือพิมพ์ที่ส่งไปใช่ครับใช่ไหมครับซึ่งเป็นสิ่งที่รับมาอีกทีอันนี้ลงทะเบียนมาแล้วอันนี้ผมยังไม่รู้ว่าเป็นใครครับใช่ไหมครับก็คืออันนี้น่าจะมาหลายข้อมีไหมมีกี่สิ่งครับทุกคนมีกี่สิ่งตอนนี้ที่อยู่ตอนนี้ที่ใส่ซองมีไหมที่สิ่งที่อย่างแบบนี้มีไหมมีหนูกี่สิ่งอ๋อโอเคใส่ซองความส่งไม่พี่ยังไม่รู้ข้อมูลก็รอส่งรอลาซาด้ามารับอยู่อ๋อครับคือสิ่งที่เหมือนส่งให้ท่านนี่คือแบบต่อมาอีกทีนึงถูกไหมแต่ว่าอันนี้จะเป็นรับจากทางเอเจนต์ตัวโดยตรงเลยครับนั่นไม่เป็นไรชุดนี้เหมือนกันการสั่งยังไงเราต้องเป็นตัวแทนของเอเจนต์ใช่ไหมเป็นตัวแทนอันนี้ถูกตัวกฎหมายทุกอย่างอ๋อก็คือเป็นสิ่งที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนใช่เสร็จแล้วคุณอะไรนะชื่ออะไรครับชื่อดีเลย์คุณดีเลย์ดีเลย์ก็คือพอรับมาแล้วเนี่ยคุณดีเลย์จะทำยังไงต่อครับเนี่ยของเอเจนต์ก็ต้องลงทะเบียนทำไมต้องลงทะเบียนครับส่วนใหญ่ลูกค้าจะชอบแบบนี้ก็คือไม่ว่าจะเป็นทำถูกกฎหมายหรือผิดเป็นกฎหมายเขาก็ชอบแบบลงทะเบียนแล้วเพราะว่าบางครั้งคนแก่เงี้ยไม่รู้เรื่องอะไรก็สะดวกสบายเขาไปรู้ไหมว่ามันก็ผิดโอเคโอเคไม่ก็เดี๋ยวขออนุญาตนะแล้วเดี๋ยวเอาซิมที่จดทะเบียนแล้วนะที่เป็นซิมที่เป็นอย่างเงี้ยที่เราไม่รู้เรื่องนะที่เป็นอย่างเงี้ยได้ออกมาแยกไหมนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาซิมที่มันถูกต้องเนี่ยแยกอีกกล่องนึงครับเริ่มต้นเลยอันนี้แล้วก็อันนี้ถูก